รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสียใจมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเผยเตรียมเข้าเยี่ยมตะวันด้วยตัวเองการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 15นาฬิกา14นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสียใจมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเผยรู้ผลชันสูตรพลิกศพไม่เกิน7วันยันกระบวนการโปร่งใสเตรียมเข้าเยี่ยมตะวันด้วยตนเองเมื่อเวลา14นาฬิกา15นาทีวันที่14พฤษภาคม2567ที่ใจเพชรบุรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังว่าระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใจเพชรบุรีได้รับรายงานจากกรมราชทัณฑ์ว่าได้มีการนำตัวบุ้งส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตและได้ทราบว่ามีการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยหลักการการเสียชีวิตของผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมของราชทัณฑ์หรือเป็นการควบคุมของเจ้าพนักงานถือเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติดังนั้นจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพโดยกรณีดังกล่าวเป็นแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กับเจ้าพนักงานสอบสวนทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตโดยการควบคุมของเจ้าพนักงานก็จะต้องมีพนักงานอัยการพนักงานฝ่ายปกครองและสามารถให้ญาติเข้าไปรับรู้ได้แต่ไม่มีตัวแทนจากกรมราชทัณฑ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่โปร่งใสโดยมีหลักการว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน7วันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตเชื่อว่ากระบวนการการชันสูตรพลิกศพจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและจะลดความรู้สึกที่ไม่สบายใจของแต่ละฝ่ายลงได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำหลังจากที่เรามีรอบอการซ้อมทรมานหรือการบังคับให้คนสูญหายหลักฐานต่างๆก็จะมีการบันทึกวิดีโอไว้จึงเรียนว่าถ้ามีใครสงสัยในประเด็นใดก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าจากรายงานเบื้องต้นผู้เสียชีวิตได้อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์และอยู่ร่วมกับนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันเพื่อให้มีความรู้สึกว่าจะได้ดูแลซึ่งกันและกันแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจส่วนรายละเอียดนั้นกระบวนการต่างๆได้มีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้เสียชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลตลอดทำให้มีหลักฐานการรักษาการตรวจซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็ต้องสนับสนุนหลักฐานให้กับคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเรื่องนี้ได้รายงานให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทราบตั้งแต่ช่วงแรกที่นำตัวบุ้งไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้รักษาให้ดีที่สุดและช่วยเหลือให้ดีที่สุดและภายหลังจากทราบว่าเสียชีวิตได้มีการรายงานอีกครั้งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องทำทุกอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีคดี3คดีคือคดีละเมิดอำนาจศาลซึ่งได้ลงโทษจบไปแล้วอีกคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ถอนประกันและมีอีกคดีหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งเรือนจำต้องทำตามคำสั่งศาลเมื่อถามถึงอาการของนางสาวทานตะวันพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเดี๋ยวตนจะเข้าไปเยี่ยมเพราะตอนนี้ได้รับแต่รายงานปกติแล้วส่วนตัวถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่อยากจะพูดอะไรเมื่อถามย้ำว่านางสาวทานตะวันยังอดอาหารอยู่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะรายละเอียดต่างๆมีแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลและจะมีการบันทึกรายงานไว้แต่ละวันของผู้ต้องขังที่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อถามว่าต้องระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมกล่าวว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และแพทย์ว่ามุ่งมีการเข้าออกระหว่างโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งทั้งสองโรงพยาบาลได้ทำตามวิชาชีพแล้วเมื่อถามย้ำว่านอกจากญาติแล้วทนายความสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการได้ด้วยหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ายินดีครับและเช้าวันนี้วันที่14พฤษภาคมทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะแจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสียอีกย้อนภาพมงลงหัวบุ๋มปนัดดาเปิดภาพเวทีประกวดนางสาวไทยเมื่อ24ปีก่อนบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 13:09 น.ย้อนภาพมงลงหัวบุ๋มปนัดดาเปิดภาพเวทีการประกวดเมื่อ24ปีก่อนเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยคนที่37ของประเทศไทยสวยสมมงจนเป็นตำนานเป็นตำนานเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ได้โพสต์คลิปย้อนหลังเมื่อ24ปีก่อนขณะอยู่บนเวทีประกวดนางสาวไทยในปี2543โดยปัจจุบันเธอถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกตัวเพื่อทนกับปัญหาที่ผู้หญิงถูกทำร้ายและถูกข่มขืนมาโดยตลอดและเธอเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นมากมายเรียกว่างดงามทั้งใบหน้าและจิตใจโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความไว้ว่าวันนี้เมื่อ24ปีที่แล้วช่วงตอบคำถาม10คนสุดท้ายลองสังเกตช่วงแอบถอนลมหายใจเพราะความตื่นเต้นกับช่วงรับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนรอยยิ้มตอนนั้นๆแปลว่าฉันได้รับรางวัลกับเขาสักรางวัลกลับบ้านแล้วดีใจจังเลยเย้นางสาวไทย2543นางสาวไทยคนที่37ของประเทศไทยหลังจากโพสต์ออกไปนักแสดงในวงการเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรัวๆอาทิแม่สวยมากคุณค่าที่คู่ควรค่ะตำนานครับรักบุ๋มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีไม่มีเปลี่ยนแปลงจ้าได้เห็นเป็นบุญตาจริงๆห้า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 เงียบสงบเรียบร้อยส่วนปัจจุบันนี้ล่ะกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนโซนหนูอยู่ป .6 จำได้นางสาวไทยออกเป็นข้อสอบความรู้รอบตัวด้วยที่มาอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาก้าวไกลยกกรณีมุ่งทะลุวังสะท้อนรัฐบาลไม่จริงใจตอกย้ำควรนิรโทษคดี112การเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 16:17 น.พนิดาส.ส.ก้าวไกลชี้กรณีมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเป็นเครื่องประจักษ์สะท้อนรัฐบาลไม่จริงจังจริงใจแก้ปัญหานิติรัฐนิติธรรมขอกมท.นิรโทษอย่าพายเรือวนในอ่างเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังนักกิจกรรมและผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ซึ่งได้อดอาหารเพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและยุติการคุมขังผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเหมือนเป็นการตอกย้ำให้ควรต้องมีการนิรโทษกรรมความผิดหมู่112หรือไม่ว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลจริงจังที่จะแก้ปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอย่างที่พูดไว้เรื่องนี้ควรจะพิจารณากันได้แล้วมันพายเรืออวนอยู่ในอ่างของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบรบนิรโทษกรรมนานจนไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาผู้ถูกฝากขังยังไม่ได้ถูกพิพากษาจนถึงที่สุดว่ามีความผิดเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายแต่เขาไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัว
และการอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวครั้งนี้ก็เป็นอาวุธเดียวที่เขามีจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า4เดือนแล้วที่รัฐบาลใหม่ไม่พูดถึงไม่มีเจตจำนงและไม่มีการกระทำใดๆออกมาตอนแรกเราเข้าใจว่ายังเป็นช่วงที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งได้รับตำแหน่งยังขยักขย่อนแต่มันทิ้งช่วงนานไปแล้วนางสาวพนิดากล่าวต่อว่าในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ผ่านมาเราได้ฝากข้อสังเกตไปแล้วว่า presumption of innocence เป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ถูกรับรองตามกติกาสากลซึ่งเราเองก็เห็นชอบร่วมกันกับนานาอันประเทศสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธินี้จริงๆไม่ได้ยินเสียงของคนที่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนี้แล้วยังไม่มีการกระทำอะไรเลยฉะนั้นเวลาที่คุณบอกว่าคุณตั้งใจจะฟื้นฟูนิติธรรมในไทยโดยการเห็นชอบให้ตั้งกมธ.นิรโทษกรรมซึ่งอยู่ที่ปลายทางแต่ต้นทางคนที่กำลังอดอาหารเรียกร้องสิทธิประกันตัวคุณยังไม่พิจารณาเลยจนวันนี้เกิดการสูญเสียขึ้นนางสาวพนิดากล่าวว่านี่เป็นเพียงหนึ่งกรณีที่มีการอดอาหารประท้วงเรียกร้องสิทธิประกันตัวยังมีอีก 2-3 คนที่ยังอดอาหารประท้วงอยู่ในเรือนจำจะจัดการอย่างไรหรือจะให้เกิดอะไรขึ้นอีกวันนี้เป็นทั้งความรู้สึกเสียใจและคับแค้นใจเนื่องจากคนที่ออกมาแสดงออกทางความคิดซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองต่อบุ้งแตกต่างกันไปและไม่ว่าจะมองในกรณีนี้อย่างไรเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆนอกเหนือจากการคิดต่างจากรัฐเลยนักโทษทางความคิดที่ถูกจองจำอยู่ในตอนนี้ถามว่าเขาถูกตัดสินหรือยังก็ไม่แต่เขาถูกจองจำและเขาเรียกร้องสิทธิประกันตัวจนสุดท้ายแลกด้วยชีวิตก็เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าเขาใช้อาวุธที่มีสู้จนหมดจริงๆนางสาวพนิดากล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลควรฟื้นฟูเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอย่างจริงจังและจริงใจจริงๆแม้จะสายเกินไปมากแล้วแต่ควรจะทำย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำทำให้เราสูญเสียมาแล้วหลายชีวิต